วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ30กันยายน2559นะคะอยู่กับเราค่ะและอาจารย์พันพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตเลขค่ะแหมวันนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมเราไม่ใช่วันพระ ทำไมคุมโทนกันมาด้วยสีเหลือง นะวันนี้เป็นวันโกนแต่เตรียมตัวฮะเทศกาลที่ต้องบอกว่าคนไทยทั้งประเทศ คนไทยเชื้อสายจีนนะพี่น้องชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็กำลังจะมาถึงแล้วนะครับในส่วนของเทศกาลกินเจครับใช่แล้วนะคะก็ทุกๆปีค่ะเป็นประจำนะก็จะหลายๆคนก็จะได้มีโอกาสนะได้ถือศีลได้กินเจนะคะก็เป็นช่วงที่ถือเอาวาระตอนนี้นี่แหละนะในการปฏิบัติแล้วก็ละเนื้อสัตว์และบางคนอาจจะมีโอกาสทำทั้งปีตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องเอาว่าใช้ช่วงเวลาช่วงนี้แหละที่เราได้มีโอกาสได้งดเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ได้ทานเกี่ยวกับพวกแบบมังสวิรัติบ้างทานผักเยอะๆแบบนี้ครับจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลอุ้ยทำไม่ได้ตลอดทั้งเทศกาลเนี่ย9วัน10วันเนี่ยจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการละบาปพูดง่ายๆเราเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์และอีกส่วนหนึ่งก็คือมันดีต่อสุขภาพจริงๆนะลองสังเกตตัวเองดูนะครับระบบขับถ่ายของตัวเราจะดีขึ้นจริงๆเหมือนกับเป็นการทำดีท็อกซ์อย่างน้อยปีละครั้งฉะนั้นก็ทำตามความตั้งใจทำตามความสะดวกเพราะบางคนถึงว่าทุกวันนี้การเลือกซื้อการบริโภคเนี่ยมันจะไม่ลำบากแล้วแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มอาชีพซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการจะรับประทานเจได้อย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ว่ากันตั้งใจทำแค่ไหนก็ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินว่าในอนาคตในปีต่อไปเนี่ยก็จะถือปฏิบัติได้อย่างยาวนานขึ้นแล้วก็อาจจะครบตลอดทั้งเทศกาลเลยครับนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเนาะสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนแต่ว่าเรื่องแบบประวัติความเป็นมาไงบ่งเดี๋ยวจะทราบว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวสัญญาสัปดาห์หน้าได้มาบอกเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนนะคะคแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสำหรับน้องๆที่อยากจะศึกษาต่อในเกี่ยวกับเรื่องของสื่อบันเทิงวงการทางโทรทัศน์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทางกัตนาเองเนี่ยเราก็มีสถาบันกัตนาเนี่ยที่เปิดมาอย่างยาวนานแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนค่ะที่จบจากทางสถาบันแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะได้มาทำงานอยู่ในครอบครัวของกัตนาเช่นเดียวกันฉะนั้นน้องๆคนไหนนะคะที่จบในระดับม.6แล้วก็กำลังตัดสินใจว่าเออเราอยากจะไปศึกษานะเรื่องราวของการผลิตภาพยนตร์ผลิตในเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็อยากจะศึกษาด้านนี้โดยตรงเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะน้องๆนะคะเข้ามาร่วมกันนะมาเข้ามาอยู่ในรั้วเดียวกันกับรั้วของสถาบันกัตนาซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะเปิดรับตรงค่ะนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีนะคะซึ่งปีการศึกษา2560นะคะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตมีอยู่3แขนงด้วยกันว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันแล้วก็รวมไปถึงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อแล้วก็ต้องบอกว่านะคะทางกัตนาเนี่ยเราเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์นะคะแล้วก็ทางด้านของทฤษฎีหรือว่าการลงพื้นที่ปฏิบัติเนี่ยน้องๆจะได้เห็นการทำงานแบบครบวงจรนอกเหนือจากได้อ่านหนังสือได้เรียนหนังสือในห้องเรียนแล้วเนี่ยประสบการณ์จริงนะได้ลงพื้นที่จริงๆได้เห็นการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะคะฉะนั้นใครที่สนใจในด้านนี้ก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้นะคะสนใจก็สมัครทางออนไลน์ได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.gantana-institute.ac.th หรือว่าโทรไปสอบถามได้ค่ะ0985564151นะคะหรือว่าจะแอด ID Line ก็ได้ค่ะกัตนา Institute นั่นเองนะคะอันนี้ก็สำหรับน้องๆนะที่สนใจในส่วนของวงการบันเทิงนะนอกจากที่อาจจะสนใจเบื้องหน้าแล้วเนี่ยเบื้องหลังก็มีความสำคัญมากจะได้รู้ครบวงจรเลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะสำหรับใครที่จบในระดับปริญญาตรีแล้ว อยากศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มเติมก็ยังทันนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลักสูตรนะคะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่อาจจะครอบคลุมมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการสื่อบันเทิงทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้เพราะว่าทางกัตนาเองเนี่ยเราก็มีแบบ worldwide มากนะสื่อสารไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจ
ก็เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้คือรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ www.gatanainstitute.ac.th @adilai ก็ได้โทรเข้าไปสอบถามก็ได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับใครที่สนใจในสื่อบันเทิงโดยตรงก็ต้องบอกว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่โชคดีของทุกๆคนจริงๆเพราะว่าได้ศึกษาทางทฤษฎีด้วยแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์การทำงานจริงๆคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะเราการันตีได้นะถึงในเรื่องของคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยการที่มีโอกาสได้รับฟังการบอกกล่าวจากผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันช่วยย่นระยะเวลาให้คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาได้อย่างแท้จริงคุณไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาเองคุณได้รู้ประสบการณ์จริงๆอันนี้อันที่หนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเราและอันที่สองในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยของเราก็มีความทันสมัยนะครับฉะนั้นโลกแห่งการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้เขาบอกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลฉะนั้นความพูดง่ายเนี่ยการแข่งขันทุกวันนี้ specialistจึงจะอยู่ได้ฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองมีความชอบมีความรักสนใจทางด้านนี้อย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านพ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นคนที่จบม.6 มัธยมหรือแม้กระทั่งใครที่ไปเรียนตรีสาขาอื่นจบแต่ยังรักยังชอบยังทันนะหลักสูตรในเรื่องของปริญญาโทมหาบัณฑิตของเราก็มีรองรับเช่นเดียวกันครับใช่และเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างน้องๆที่จะเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรีแอนิเมชันนะคะหรือแม้กระทั่งการทำภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งการผลิตรายการโทรทัศน์เนี่ยเป็นการสื่อสารข้ามสื่อแบบนี้เนี่ยคือณวันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต่อไปโลกมันจะกว้างขึ้นนะคะเราเองก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้แบบครบวงจรจริงๆฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่ๆหรือว่าทีมงานทุกๆคนเขายินดีให้ข้อมูลกับน้องๆอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้ใครที่อยากได้ทราบเรื่องราวดวงชะตาตัวเองบางคนบอกว่าเอ๊ะจำเป็นน้องๆอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถ้าเกิดสนใจตรงไหนจะเป็นอย่างไรหรือว่าอยากวางแผนในเรื่องของดวงชะตาเป็นไกด์ไลน์เอาไว้ก็ได้นะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์ทีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงในส่วนของคำถามทุกอย่างต้องระบุมาอย่างละเอียดนะคะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลจะเจนส่วนคำถามก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรยิ่งระบุครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะงั้นใส่เข้ามาให้ครบเลยแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่าสิ้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะดวงชะตาภาพรวมเป็นอย่างไรอะไรต้องระวังกันบ้างผมทายเลยวันนี้รถติดตอนเย็นนะคนไปเที่ยวกันนะครับไม่ได้ดูดวงดาวหรอกนะศุกร์ที่30กันยายน2559ครับจันทรคติการวันนี้วันโกนนะจ๊ะแรม14ค่ำเดือน10ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานไม่เด่นใช้คำนี้นะครับจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจหรือตัดสินใจไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกนะครับถ้างานมันยังไม่คืบหน้าเงินกลับด้านกับงานวันนี้พอจะมีลาภผลมีเรื่องฟลุกๆในเรื่องสิทธิประโยชน์เงินทองทองความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่อย่ารักเผื่อเลือกนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเผื่อเหลือเพียงเผื่อขาดดีกว่ามีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้หาคนอุปถัมภ์กับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าหวังน้ำบ่อหน้าอย่าคิดพึ่งพาใครอย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะวันนี้ต้องบอกว่าการติดต่อประสานงานเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาหรือมิเช่นนั้นก็ล่าช้าเตะทวงเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับสุขแบบนี้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรค
ความรักหัวใจอย่าเพ้อฝันนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ทำอะไรขอให้คำนึงถึงความเป็นไปได้อันนี้สำคัญที่สุดสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีกุมค่ะไม่มีอะไรให้พึ่งพาก็ต้องเสริมอย่างน้อยเผื่อเหลือเผื่อขาดสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ทายดีในเรื่องของการทำงานครับอาจจะได้รับการพิจารณาหรือว่าได้ยินข่าวสารเกี่ยวข้องกับพวกการปรับปรุงสิทธิประโยชน์หรือในทางกลับกันถ้าเงินยังไม่มากล่องอาจจะมาก่อนฮะเกียรติยศการยอมรับสภาพคล่องโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาวันนี้อยากได้อะไรได้มีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหาเวลาดูแลกันและกันแต่คนโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองนะครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เก่งไม่กลัวกลัวไม่ขยันวันนี้มีปัญหาอะไรต้องให้อดทนนะครับทำอะไรต้องมีความต่อเนื่องจริงจังสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ให้คิดนอกกรอบเหมาะสำหรับการเรียนรู้การทำในสิ่งที่แตกต่างการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญความรักวันนี้ไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังพูดอยู่เสมอครับอย่าทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะวันนี้กลัวไม่ขยันalert หน่อยนะฮะเสริมให้มีความกระตือรือร้นตื่นตัวสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เน้นในเรื่องของการวางตัวในส่วนของการทำงานนะครับระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนสภาพคล่องก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะวันนี้จะเป็นเพราะเงินเดือนออกหรือเปล่านะหลายราศีสภาพคล่องถือว่าดีแล้ววันนี้ถ้าใครสายป่านยาวหยิบจับอะไรเห็นเงินนะฮะความรักพูดตรงใช่ว่าจะดีทุกเรื่องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวางตัวดีๆในเรื่องของงานก้ำกึ่งสีเทาๆนะฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงแต่ในทางกลับกันก็อย่าวิตกกังวลซะจนไม่กล้าขยับเงินทองดึงเงินกับคนใกล้ชิดฉะนั้นวันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาครับให้หาผู้ใหญ่เป็นกาวใจคอยช่วยประสานสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานต้องหนักแน่นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับหากคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วก็อย่าได้หวั่นไหวสอดคล้องกันกับเรื่องงานผมหมายถึงเรื่องเงินวันนี้การตัดสินใจในช็อตที่สำคัญเนี่ยขอให้เชื่อมั่นว่าคุณทำได้ความรักคนที่กำลังรอลุ้นมีโอกาสได้รับข่าวดีคนโสดวันนี้พยายามเข้าสังคมสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอย่าหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาถ้าคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนพยายามมีส่วนร่วมในการทำงานนะถ้าเป็นผู้นำก็กล้าทุบโต๊ะถ้าเป็นผู้ตามวันนี้ต้องกล้าที่จะนำเสนอเงินทองไม่เน้นการกินส่วนต่างเทค profit ไม่เอาแต่วันนี้เน้นในเรื่องของการออมการลงทุนในระยะยาวพวกดิวิเดนด์เงินปันผลความรักมีเกณฑ์สุขสมหวังในเรื่องรักๆใคร่ๆครับจะต้องระวังทำผิดต่อศีลธรรมไว้บ้างสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจเป็นผู้ตามต้องกล้าเสนอความคิดเห็นสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้เขาบอกว่าอย่าโชงชางทำอะไรต้องไว้ฟอร์มไว้ตัวเก็บไตไว้บ้างนะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆโดยเฉพาะงานที่มีความสำคัญใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์หากผิดพลาดให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับความรักการกระทำสำคัญกว่าคำพูดใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้หนักแน่น2เรื่องเลยนะฮะเรื่องงานอย่าชงชางเรื่องหัวใจทำดีกว่าพูด
สีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ก่อนจะช่วยเหลือใครรับผิดชอบงานของตัวเองให้แล้วเสร็จระวังตัวเองจะมีปัญหาการเงินการลงทุนวันนี้ต้องรู้จักคิดพลิกแพลงครับต้องมีลูกล่อลูกชนจึงจะได้มาซึ่งส่วนต่างสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนโสดถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาวุบวาบนะฮะอย่ารีบร้อนตัดสินใจสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะนิดนึงทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับสุขภาพและอุบัติเหตุระวังถึงแม้ว่าพระอังคารจะย้ายออกจากราศีพิจิกแล้วก็ตามแต่มันยังมีช่วงเวลาบวกลบจังหวะที่ดาวโยกย้ายและอีกประเด็นหนึ่งเสาทับอยู่อย่าลืมว่าเจ้าเรือนพิจิกก็คืออังคารนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุใส่สีเขียวเอาพูดไปก่อนส่วนงานวันนี้ปัญหามีไว้แก้นะครับเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเงินทองมีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่สภาพคล่องโดยรวม 70% อัพความรักไม่เด่นครับถ้าไม่ได้เกิดปากเสียงก็มีเกณฑ์ต้องอยู่ห่างไกลจากคนที่รักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะสุขภาพบอกไปแล้วสีเขียวนะจ๊ะส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดเพราะมีเกณฑ์ถูกอัดถูกว่ากล่าวตำหนิเสียขวัญเสียกำลังใจสภาพคล่องทายดีครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้ล่วงหน้าความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์มีโอกาสนับ1 2 3สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆอย่าพลาดดีที่สุดงานกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะ